เบเบ้ทันชนกมีรักใหม่แล้วหรือเปล่าชาวเน็ตชี้เป้าสนิทหนุ่มคนนี้คำใบ้อักษรย่อมาเต็มทำเอาหลายคนจับตาอีกครั้งสำหรับสถานะหัวใจของสาวเบเบ้ทันชนกหลังก่อนหน้านี้มีข่าวซุบซิบเรื่องอดีตดาราสายเฮลตี้เลิกสามีก่อนที่สาวเบเบ้จะออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีบูมสุธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังแต่ง7ปีตอนนี้ยังทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีจบได้ด้วยดีแต่เมื่อทางเพจดังมนุษย์ตุ๊ดได้แชร์ข่าวนี้กับมีคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ทำเอาหลายคนดูดโฟกัสเพราะสงสัยว่าเบเบ้ทันชนกมีรักใหม่แล้วหรือไม่แถมยังใบ้อักษรย่อเป็นคนในวงการด้วยดังนี้ตอนนี้บอบอนางน่าจะแฮปปี้แล้วค่ะเห็นเหมือนว่านางคบกับพกช.อยู่ใช่ค่ะเห็นที่เซ็นทรัลเดินจับมือกันดูแฮปปี้แล้วค่ะเราก็ยังเห็นว่าไปเที่ยวอังกฤษกันอยู่ในช่อง YT ของผู้ชายเหมือนตอนนี้เขาคุยกับพกช.นะเป็นต้นทั้งนี้จากอักษรย่อและคำใบ้จากชาวเน็ตก็ทำเอาหลายคนโยงไปว่าน่าจะหมายถึงหนุ่มพิษกาชัยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้สาวเบเป้ก็มีไปถ่าย YouTube กับฝ่ายชายที่อังกฤษและมีลงรูปคู่ใน IG ซึ่งก็มีคนชมว่าเคมีดีและจิ้นกันด้วยส่วนสถานะของทั้งคู่จะเป็นยังไงเป็นเพื่อนเป็นคู่จิ้นหรือมีอะไรพิเศษจะใช่รักครั้งใหม่ตามที่คนเดากันหรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันต่อไปค่ะ